อาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับถึงเรื่องราวของพันธุ์ุลโธบัญญินนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถูกทางตํารวจเองเนี่ยนะครับได้จับกลุมตัวนะครับเพราะไปมีส่วนพัวพันในหลายๆคดีทีเดียวผู้ชมครับแต่คดีใหญ่ที่ทางตํารวจเองเข้าไปจับกลุ่มตัวเนี่ยก็คือไปมีส่วนพัวพันกับการไปอุ้มพี่ชายนะฮะของทางผู้พากษาซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้น300ล้าน ซึ่งตัวของพนันรุโธบัญยินนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยลักษณะเหมือนกับเป็นการเจรจาแล้วไม่บรรลุผลน่นะฮะหลังจากนั้นพยานคนหนึ่งบอกเลยครับบอกว่าทางพนันรุโธบัญญินนั้นเป็นผู้สั่งการให้สังหารพี่ชายของทางผู้พากษาท่านนั้นแล้วก็เอาศพนั้นไปโยนทิ้งม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์น,นะครับ เรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นตั้ปีต่ปี58วันนี้มาไล่เลียงนะฮะถึงมูลเหตุทั้งหลายกับทางตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับหรือรองแต้มอดีตรองวิชาการตํารวจนครบาลหรือฉายามือปราบหูดําครับสวัสดีครับสวัสดีครับท,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 ที่มาที่ไปมันน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าท่านรองคือคือเราต้องเราต้องมาดูคดีนี้ว่ามูลเหตุมันเกิดจากอะไรเวลาจะมีเหตุคดีต่างๆเนี่ยเราจะต้องเอาคดีนั้นมาวิเคราะห์ ว่าคดีที่เกิดนะี่มันมีประเด็นอะไรบ้างจะมาอย่างเช่นถ้ามีเกิดเหตุธรรมดาก็จะวิเคราะห์เป็นเรื่องส่วนตัวไหมเป็นเรื่องผลประโยชน์ไหมเป็นเรื่องมรดกไหมเป็นเรื่องชู้สาวไหมก็จะมาวิเคราะห์แต่คดีเนี้ยมันสามารถจะวิเคราะห์ได้แคบขึ้นเพราะว่าหนึ่งคนที่เสียชีวิตเป็นพี่ชายของผู้พักษาแล้วคนที่กระทำเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีครคับอ่า ดังนั้นเราก็มาดูย้อนหลังว่าเพราะทำไมาอยู่ดีๆดมาทาคนนี้ก็ต้องย้อนหลังไปว่าผู้สาคนนี้ดูแลเรื่องคดีอะไรอก็เป็นคดีหุ้นซึ่งเป็นคดีที่ก่อนนั้นและตัวเกี่ยวข้องกับการตายของนายชูวงด้วยครับผมดังนั้นมูลเหตุของคดีจนมาถึงคดีเนี้มันมสีส่วนเกี่ยวข้องและเจือสมกันครับซึ่งน่าเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องครับอันแรก ทีนี้เดี๋ยวเราลองย้อนเวลากลับไปเราไปอยู่ในปี58กันนะฮะในปี58แน่นอนครับว่าเสียชูวงแท้ตั้งหรือว่าเสียจืดเนี่ยนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเขาเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับหมื่นล้านนะฮะไปเป็นเพื่อนกับทางพันธุรุโธบันยินเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันหนึ่งของวันที่26วิทุนายนปี58ปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปออกรอบตีกอล์ฟด้วยกัน ถูกไหมฮะไอตี <ID. S 2> กอล์ฟด้วยกันเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับทั้งสองท่านเนี่ยขับรถเล็กซัสสีดำนะออกไปด้วยกันโดยที่ทางฝั่งของเ,ออเสียจืดนะค,คุณชูวงเนี่ยนั่งด้านข้างคนขับก็คือทางพันธุ์ดุธโธบันยินเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นขับไปไปถึงจุดเกิดเหตุจุดหนึ่งนะฮะซึ่งทำให้รถคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วทําให้ทางเสียชูวงหรือเสียจืดนั้นเสียชีวิตคือระยะทางเดี๋ยวจะมาไล่เลียงเป็นข้อข้อเลยนะระยะทางจากจุดที่ออกมาจากสนามกอล์ฟตรงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสนามกอล์ฟเลกบูดไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยสากิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ภรรยาของทางพันตรุษโทบัญญินโทรศัพท์ไปแจ้งที่บ้านของเสียจืดตอน4ี่ทุ่มมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆมันนักจะต้องโทรเร็วกว่าน,นั้นไหมฮะ ก็จริงๆแล้วเที่ยุลจตอนเกิดเหตุเราต้องมาดูว่าปัญญาของท่านบรรยินรู้ได้ไงว่ารถประสบ,บรรอุบัติเหตุเท่าที่รู้ว่าแดงบรรยินก็สรบไม่ใช่ครับสรบก็จะรู้ได้ยังไงเอาละเวลาอาจจะช้าเร็วไม่เป็นไรเพราะว่าฝาเขาอาจจะตั้งตัวฝาจะอะไรมาแล้วแต่ครับเพราะภรรยาในบรรยินอาจจะไม่แจ้งก็ได้ตำรวจที่เกิดเหตุอาจจะแจ้งก็ได้ครับไอ้ตัวนั้นจะไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญว่า รถที่ขับมาแล้วไปชนต้นไม้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมต้องทําให้ถึงท่านบรรยินเนี่ยไอ้ท่านชูวงเนี่เสีย <10 S 1> ชีวิต,วตครับตัวนี้ต้องมาดูอันนี้สําคัญกว่าการที่รถที่จะขับมาแล้วไปชนต้นไม้แล้วท่านชูวงเสียชีวิตเนี่ยต้องขับความเร็วเท่าไหร่แต่ที่ขับมาอันเนี้ยยืนยันว่า60กิโมตรต่อชมงกโเมตรถามว่า60กิโลเมตรความแรงขนาดนี้ จะชนต้นไม้แล้วเสียชูวงถึงเสียชีวิตหรือไม่มันก็ต้องมาวิเคราะห์กันมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วได้ข่าวว่าทางบรรยินเนี่ยสลบมันจะเป็นถึงสลบหรือไม่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตีมลางานเพราะว่ามันมีคดีตัวอย่างครับยัางจาได้ไหมคดีที่ฆ่าอนันฆ่าอะไรตระกูลเสนาขันตอนใช่ไหมครับ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 ่ครับครับที่ฆ่าฆ่าเสร็จแล้วเอาศพไว้ที่รถเบน แล้วก็เข็นรถเบนซ์ลงมาจากเขาเพื่อให้รถมันทุกชน<ะ>แต่นี้พอเข็นลงมาเนี่ยการชนอย่างเงี้ยเขาพิสูจน์ได้ว่าการชนอย่างเงี้ยมันไม่ทําให้ถึงแก่ความตายม,มันก็เป็นมูลเหตุทําให้สืบสวนคดีถึงจับพลตารวจเอกชะลอได้จับระยเยอะแยะมากม<ะ>าย มันก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้ประเด็นที่ทางสังคมแล้วก็ครอบครัวของทางเสียชูวงสงสัยอันนี้ในเหตุการณ์ปี58นะฮะเดี๋ยวจะผุ้ชมจะได้เห็นภาพเลยว่าทำไมถึงผลพวงเนี่ยมาถึงในใน,ในปีนี้ด้วยนะฮะในครั้งนั้นนะครับทางญาติสงสัยเพราะว่าทางฝั่งคนนั่งก็คือเสียชูวงคนขับเนี่ยคือท่านบัรยินนะฮะปรากฏตอนชนเนี่ยรถทางฝั่งที่ไปชนเนี่ยคือฝั่งของท่านบรรยิน,น,ยนแต่คนนั่งข้าง ดังตายเขาก็จะทําไม่เห็นทั้งๆทเป็นการจัดฉากก็ทําให้เห็นว่าอพอชนแล้วมันกระแทกโดยแรงทําให้คนที่นั่งเนี่ย<อ>ถ้าไม่รัดสมขัดก็คอหักก,ก,ก,ก็ทํางั้นดังนั้นนิติเวชเขาต้องไปดูว่าไอ้ที่คอหักเนี่ยมันเกิดจากความแรงจากชนต้นไม้ไหมครับแต่นี้กองผมเชื่อว่านิติเวชเขาคงพิสูจน์แล้วว่ามันไม่น่าใช่มันถึงเกิดการฟ้องท่านบรรยินขึ้นมา หลังจากนั้นประเด็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนสงสยัยคือมันไม่มีรอยเบรกบนถนนเลยท่านคือท่านลองมองไงฮะว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดราขับรถมาแล้วเหมือนแบบเ,เกิดเสียจังหวะมันต้องเบรกไหมหรือว่าหักเลี้ยวแล้วก็ไปชนตน้นไม้เลยซึ่งต้นก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยก,มก็มันก็สองมุมถ้าเกิดเขาซู้ถ้าเขาหลับในมันก็ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีรอยเบรก,บรกไม่มีการเบรแต่ถ้าเกิดเขาเขาไม่หลับในยังไงพอกระแทกกับขอบถนนยังไงคนก็ต้องตกใจ มันก็ต้องเบรกได้อยู่แล้วครับก็จะมาตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาหลับในหรือเปล่าดังนั้นการสร้างหลักฐานตัวเนี้มันเป็นการสร้างหลักฐานหรือไม่อย่างไรครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าความสงสัยผลพวงความสงสัยกับครอบครัวเนี่ยมันเพิ่มมากไปอีกคุณผู้ชมทางทพอลครับก็คือก่อนที่ทางอุบัติเหตุครั้งนี้จะเกิดขึ้นในปี58ย้อนไปแค่ไม่เกิน10วันมันมีการโอนหุ้นนะฮะจากเสียชูวงเนี่ยแหละครับไปให้กับพิตตี้สาวคนหนึ่ง ไปให้กับบลเกอร์สาวคนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในมือของท่านบัญยินไม่เกิน1ิบวันนะฮะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือโทรศัพท์ที่โอนเนี่ยไม่ได้โอนมาจากโทรศัพท์ของทางเสียชูวงแต่โอนมาจากโทรศัพท์ของบุคคลคนหนึ่งซึ่งจดในชื่อของบริษัทซึ่งมีคนคนใกล้เคียงหรือคนที่สนิทสนมกับทางท่านบัญยินเรื่องนี้เนี่ยพอจะสงสัยได้ไหมฮะคืออย่างนี้ไอการโอนหุ้นเนี่ย แต่แต่เราไม่รู้นะว่าหุ้นจริงๆนั้นมันเป็นหุ้นของใครอืมอ้าวถ้าเรามาคิดถึงว่าหุ้นนี้ถ้าเกิดเป็นหุ้นของนายบัญญินที่ฝากไว้ครับแล้วเกิดชูวงเขาคิดไม่ดีอ่ามุมนึงนะอือหรืออันนึงเนี่ยเป็นหุ้นของนายชูวงครับแต่ว่ามันมีข้อตกลงอะไรกันก็แล้วแต่มันถึงอาจจะมีการคู่บังคับกันหรือทําอะไรกันเพื่อให้โอนมาให้กับเสียบัญญิน ครับแต่นี่ถ้าเกิดจะโอนมาเสียบัญยินเต็มเต็มอาจจะสงสัยก็เลยโอนไปให้ผู้หญิงทีสองคนผู้หญิงตัวแทนอีกสองคนซึ่งเาก็จกับบัรยินด้วยเราก็มา,าญญดูว่วา,อวาไอ้ตัวแทนตัวนั้นนะมาเส็นกับท่านบัรยินหรือเปล่าซึ่งเพราะอาจโอนมาให้เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วต่อไปผู้หญิงคนนี้ก็จะโอนให้กับบัรยินก็เป็นการอ้อมตัวนี้หรือเปล่าดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องมาพิจารณาครับแต่ถ้ารวมสรุปแล้วจากฟังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เชื่อน่ว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ย ตั้งใจโอนให้แต่บัญญินโดยผ่านนกต่อทั้งสองทางมากกว่าครับผมแต่ที่แน่ๆนะฮะเมื่อวันที่28มิถุนายนปี59คุณผู้ชมครับทางเสียโทษนะฮะทางท่านบัญญินเนี่ยพันธุ์ลโทบัญญินเนี่ยนะครับถูกทางกรงปราบเองเนี่ยออกหมายจับ,บนะฮะคือไปขอที่ศาลพระขนงในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนหรือนะฮะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ อันเกิดแต่การที่ตนเองนั้นได้นกระทาความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดของตนเอง,เอ,งอันนี้คือข้อหาแรกที่ไปได้ผลประโยชน์ฆ่าคนตายแล้วเพื่อเอาผลประโยชน์โดยปกปิดความผิดโดยก็เหมือนกับสร้างฉากกับบางอันเถอะครับอันนั้นก็เป็นข้อหาแรกที่ท่านบัญญินจะต้องได้รับก็คือไปลักษณะว่าถ,ถ,ถูกสงสัยว่าไปฆ่าเสียชูวงวางแผนฆ่าเสียชูวงตางน้นเพื่อเอาทรัพย์สินอาพูดง่ายๆคือตํารวจก็เชื่ออย่างนั้นเพราะมันมูลเหตุที่น่าเชื่อเพราะว่าหนึ่ง คือถ้าคนโอนนเนี่ยบริสุทธิ์ใจก็ต้องโอนให้คุณบัญญินเลยก็ได้หรือมีลายเซ็นในการโอนแต่นี่มันมีเงื่อนงำในการโอนไงม,มีเงื่อนงำในการโอนเลยเขาเลยมไม่เชื่อตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีส่วนมากๆเลย เหตุการณ์หรือคดีในวันนี้คือเรื่องคดีของทางพี่ชายผู้พิพากษาที่ตอนแรกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงตํารวจเองก็มีหลักฐานมีพยานต่างๆนานาในการไปล็อกตัวทางตำรวจโทบัญญินนะครับก็คือมีผลพวงมาจากการที่มีการสั่งฟ้องเรื่องราวของการโอนหุ้น300ล้านโดยไม่ชอบเนี่ยะเราก็ไปย้อนแล้วว่าคดีเนี้ยทาไมมันต้องอุ้มกันทำไมต้องเอาไปฆ่ากันทำไมต้องเอามาข่มขู่กัน มันก็ย้อนกลับไปคดีเดิมเพราะคดีเดิมเนี่ยเป็นคดีที่ค่าเกี่ยวกับค่าในชูวงเกี่ยวกับเรื่องการโอนหุ้นดังนั้นผมเชื่อว่าที่เขามาขม่มขู่เรื่องการโอนหุ้นเนี่ยถ้าเกิดคดีโอนหุ้นเนี่ยเกิดมีการชนะครับมันก็จะเป็นปีประโยชน์กับคดีคจะมีประโยชน์ต่อคดีที่เกี่ยวกับการฆ่าคนตายของคดีแรกดังนั้นก็อาจจะต้องมีการข่มขู่กัน ผมเชื่อว่าในการคมคขู่ครั้งนี้ก็หวังผลประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีดังนั้นพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถจะสืบค้นมาจากคดีเดิมได้ครับมาบวกกับหลักฐานที่เกิดเหตุอ,อย่างเช่นกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดคนพยานบุคคลนะครับกล้องวงจรปิดพยานบุคคล แล้วก็หลักฐานการที่ไปข่มขู่ตัวเนี้ยมันก็จะนำมามามัดให้กับกลุ่มคนที่ที่กระทำความผิดแต่นี้พอเรารู้ตัวว่ากลุ่มคนที่อุ้มนั้นเป็นใครเขาก็ไปได้ได้ไประโยชน์ตัวนี้มามกลุ่มพวกนี้ก็ซัดทอดถึงท่านบัญยินดังนั้นพอซัดทอดของบัญยินเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือนะครับม,มันก็น่าเชื่อถือเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันอ้าว เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เลียงถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับเพราะเห็นบอกว่าคนร้ายเองยอมรับนะฮะว่าถูกผู้สั่งการคือเขาโยมไปที่ทางท่านบัญยินนี่แหละนะฮะบอกว่าให้เขาสังหารแล้วก็เอาศพเนี่ยไปโยนลงแม่น้ําเจ้าพยาล่าสุดเนี่ยยังหากระดูกกันอยู่นะฮะอยากจะรู้ถ้าเกิดหาไม่เจอจะเป็นยังไงหาไม่เจอนี่ก็เดี๋ยวกลับมาครับท่านครับเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการผลนกระแสนะครับอย่างที่มีการไล่เรียงไปคุณผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมพันธุุโธบัญญินวันนี้ถึงได้ไปมีส่วนพัวพันกับคดีของการอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาหลังจากนั้นนะครับหนึ่งในพยานชี้เลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางท่านบัญญินเอง,เองเนี่แหละเป็นคนสั่งนะครับให้เขานั้นฆาตกรรมหรือฆ่าพี่ชายของทางผู้พิพากษาท่านนี้นะครับเ,เพื่อที่เป็นการต่อรองในตอนแรก นะครับว่าเนี่ยคดีของฉันเนี่ยจะยกหรือไม่ยกถ้าไม่ยกก็คือพี่ชายตายนะลักษณะแบบนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นการตกลงกันไม่ลงตัวนะฮะเชื่อว่าทางวิพากษาเองก็ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับกับการที่จะไปกระทําแบบนี้ <c oughs> หลังจากนั้นจึงได้มีการสั่งการนะฮะให้ทางลูกน้องเนี่ยได้มีการไปสังหารพี่ชายของทางผู้พิพากษาท่านนั้นเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดปมอ,อีกประเด็นหนึ่งอีกมุมนึงนะฮะ <c oughs> ผ่านทางอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ <c oughs> ท่านเป็นอธิบดีอายการสำนักงานอาญาธนบุรี สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะเมื่อกี้ฟังอยู่มาบ้างแล้วครับนะครับเดี๋ยวก่อนไปคุยกับทางท่านรองแต้มต่อเดี๋ยวขอยาตทางนี้นิดนึงเอ่อกรณีที่เกิดขึ้นในมุมของอายการเองเนี่ยฮะมองว่ามันมีความชอบไม่ชอบมาพากลไหมฮะเรื่องของหุ้น300ล้านก็ก็คือคดี300ล้านเนี่ยเดิมเจ้าของจำนวนเขามีความเห็นกนสั่งไม่ฟ้องแต่บแต่การสุดที่ขาดให้ฟ้อง มันก็มันก็เป็นเงื่อนไขว่ามันในเมื่อไอการสุดชีขาดในฟ้องคดีมันก็มีมูลเรียบร้อยใช่ไหมคือมันมันคือในคดีในผมไม่ลงไหมนะแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้ผมติดใจอยู่เรื่องเดียวครับว่าทําไมคดีฆ่าคุณชูวงถึงจําหน่ายคดีชั่วคราวแล้วรอคดีหุ้น จริงๆคืออายามต้องมาก่อนไ่ะหรือไม่ไม่จำ<ม>เป็นคดีฆ่าท<ม>ี<ม>่ต้องมาก่อนหม่คดีฆ่ามันก็ไปคือในประเทศไทยเราในเวลาดาเนินคดีเน,นี่ยน้องแตงกอรู้เราก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของมูลเหตุจูงใจครับรู้ว่าคุณมีพฤติการั้องการการะทํกาก,ก็สืบพยานไปแต่เมื่อฟังข่าวแล้วผมก็ยังงงอยู่นะยังตามคดีไม่ทันตอนนี้คือว่าเขาบอกคดีฆ่าชูวงรอไว้ก่อนอจนกว่าคดีหุ้นจะตัดสินซึ่งหุ้นจะตัดสินเดือนหน้าครับทีนี้คือคคือ ทุกคนก็งงว่าทําไมนี่ไม่ได้ลงรายละเอียดคือจริงๆน่าจะตัดสินคดีฆ่าก่อนแยกกันไปแยกกันไปได้ทำคู่กันไปได้เพราะเราดูการกระทําและผลของการกระทําคดีอาญาทุกคดีไม่ค่อยได้ดูมูลเหตุอย่างนี้แล้วไม่เคยสนใจสมคิดฆ่าเพราะอะไรไม่เคยสนใจเราไม่ได้สนใจเรื่องว่าว่าว่าคนนั้นฆ่าเพราะอะไรคนนี้ฆ่าเพราะอะไรคนนั้นทาเพราะอะไรแต่เราจะมองว่ามีใครกระทําแล้วกระทาอย่างไรแล้วผลของการกระทําสําเร็จหรือไม่ถ้าสําเร็จก็ลงโทษ ส่วนถ้าเป็นมูลเหตุจูงใจมันเป็นเพียงแต่ว่าเพื่อการลงโทษหนักหรือลงโทษเบาบนะครับอันนี้นนคือข้อสังเกตทีนี้ว่าบางคนก็ถามโอ้ถึงขนาดนั้นเฉลอมีคนวิพากษ์วิจารณ์คาตอบผมจริงๆว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้สมัยก่อนนะลองแต้มผมคงรู้ถ้าเราจะเล่นคดีอาญากันนะครับ,รบหนึ่งเขาต้องจ้างพยานหนีสองยิงพยานทิ้งอุยนล่วสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นก็าทากันแบบนั้นเพื่อไม่ให้พยานมันเบิกความ แล้วถ้ามันหนักๆเขามีปัญหามากเขายิงทนายก่อนก็มีไปถึงขั้นนั้นเลยนะมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับไอ้เรื่องแบบนี้คือคนที่เขามีพลังอนะมีความสามารถในการทําเขามีบางคดีเราเห็นไหมเร็วๆนี้ก็ยิงทนายทิ้งไปคนหนึ่งใช่ไหมสมุทรสาครสมุทรสงครามท่านพราบมันคงมีหนึ่งแหละเป็นเรื่องของคดีบ้างเรื่องให่บ้าง่าเห็นไหมครับทีนี้ไอ้ชนิดที่ เกี่ยวข้องกับผู้อาสาจับคนไปเพื่อต่อรองเนะีเราไม่เคยเจอผู้ันตรงๆก็ไม่เคยเจอนะครับทีนี้ว่าถ้าการต่อรองจริงๆถ้าเรามองกันเนี่ยเขาเขาาควรจะควรจะได้ผลก่อนเขาถึงจะปล่อยด้วยหลักการครับถูกไหมอ,อหรือหรือหรือได้ผลแล้วอาจจะไม่ปล่อยเพราะปิดพยานเลย ก็เป็นไปได้ครับทีนี้มันไอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะพลั้งพลาดอะไรผมไม่มแต่ทีนี้ณวันนี้ตอนนี้เลยเนี่ยนะฮะตำรวจเองกําลังหากระดูกอยู่ครับหากระดูกอยู่ของของพี่ชายของผู้พิพากษาท่านนี้ครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหาไม่เจอละ่ะแล้วทางฝั่งของท่านบรรยินเองท่านปฏิเสธอยู่แล้วไม่เกี่ยวแล้วถ้าหาไม่เจอจะอะไรพิสูจน์อะผมอยุญาตถามทางนี้ก่อนไอ้ตัวน,นี้นี่เป็นหลักฐานสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจอศพไม่เจอตัวอะไรเนี่ย มันจะตัดสินใจลำตัดสินลำบากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาตายจริงหรือเปล่านนั่นสองถ้าเกิดว่าหลังเราตัดสินว่าคุณคุณก็ะทำความผิดแล้วเกิดตัวตัว,ตวพี่ชายโผลมาเนี่ยยุ่งเลยยุ่งเลยดังนั้นคดีตัวนี้มันต้องหาหลักฐานหาศพให้ได้หาหลักฐานที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่พี่าาพิพากษาความานี้ให้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่า ขณะนี้เนี่ยมันมีหลักฐานถึงัเรื่องการอุ้มอาจจะมีวงจรภาพวงจรเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ามีวงจรปิดเลยมันเกี่ยวข้องแล้วครสองมันได้ตัวที่มารับสารภาพแล้วว่ากระทําความผิดนี่นะผ้าผิการประมาณอย่างนี้รับสารภาพแล้วว่ามีการตัวกระทําความผิดคือสามเอารู้จุดวที่เอาไปเผาไปทิ้งแล้วครับตอนนั้นถามว่าค่อนข้างเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเปอร์เซ็นต์เยอะมากพอสมควร แต่ประเทน็นสุดท้ายคือหาศพผมคิดว่าถ้าการหาหลักฐานตัวนี้คงหาไม่ยากดูจากการทิ้งเนี่ยถ้าเกิดเขาห่อถุงพลาสติกแล้วก็ปิดถุงสนิทเนี่ยยังไงมันก็ลอยน้ำเดี๋ยวก,ก็ต้องไปเจอยกเว้นว่าถ้าเกิดเทไปโดยที่ไม่ไม่ได้ใส่ถุง เหมือนลอยมันไปอัดจิกลับไปอย่างนี้เพราะเขาเผาแล้วถึงนะพอมีเนื้อติดบ้างปลามันก็กินหมดนั่กกินหมดไอ้ผงมันก็ละลายไปเนี่ยมันก็จะหาลาบากไอ้จุเนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาหาจุดที่เผาเาจุดที่เผาจุดเผาตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าไปรู้จุดเนี่ยว่าเป็นร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งชื่อว่ร้านเหมียวเหมียวบิวตี้ฟูก็ต้องไปดูว่าที่จุดเผาเนี่ยมันอาจจะมีร่องรอยหรือ ว่าเศษเศษอะไรที่ในการเผาก็สามารถจะเอานํามาตรวจพิสูจน์ได้บางทีอาจจะมีก้อนเนื้อนิดนึงที่ตกหรืออาจจะมีไขมันของศพที่เผาแล้วมันคือยังไงก็ต้องหาให้ได้มันอาจจะเจอแล้วก็สามารถมาตรวจดีเอ็นเอได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักฐานแล้วว่าเป็นคนเดียวที่เสียชีวิตได้ถามทางท่านอาจารย์บ้างอาจารย์ถ้าไม่เจอคืองี้ มีสองคดีที่น่าสนใจย้อนกลับไปนะเหลียวหลังแล้วแหล่หน้าคดีแรกสมชายนี่รัฐประจิตไม่เจออะไรเลยเหายไปเลยทนายชื่อดังอีกเรื่องที่เราไม่เจอเลยก็คือเรื่องของบิลลี่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเอาละเราจะเห็นว่ายากในการพิสูจน์อย่างที่ลองแต้มว่าแต่มีคดีหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้คือคดีหมอผดสพนได้อยู่หน่อยหนึ่งเห็นไหมครับคือถูกครับแต่วันนี้ผมว่าจุดที่สําคัญตาความเห็นผมนะ จุดที่สาคัญคือมันมีพยานยนรับสารภาพแล้วซัดทอดคําซัดทอดบางทีก็ฟังยากแต่ถ้าซัดทอดแล้วมีพยานอื่นยืนยันสนับสนุนแวดล้อมประกอบสารก็ลงโทษได้จุดสําคัญวันนี้ที่ผมมองก็คือว่าจุดที่เผาถ้ารับสารภาพแล้วไปเจอจุดที่เผาเหมือนกับเรื่อง พอกรใช่ไหมจุดที่เผาก็เจอเนี่ยมันสอดคล้องที่เผาอาวุธเผาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเราเผาเสื้อผ้าเราเผาเสื้อผ้าเห็นไหมตรงนี้ที่เขาบอกเผาศพเนี่ยมันยิ่งเผาศพเผาชิ้นส่วนหรือการหั่นชิ้นส่วนมันจะต้องมีร่องรอยเหลือถ้าถามว่าหั่นชิ้นส่วนร่องรอยเหลือไหม จำคดีองค์ขวิสิทได้ไหมพ่อของไอ้ครับนั่นเขาก็มีร่องรอยเหลือเศษผมเศษเนืออยู่ในอ่างล้างหน้าไอกระป๋อคือแค่นิดเดียวเนี่ยมันเป็นประเด็นได้หมดได้หมดคือถ้ามันมีคารับแล้วมีพยานหลักฐานที่สอดคล้องต้องกันมันก็น่าสนใจสมมติติต่างผมขอญาตคำว่าติต่างนะฮะติต่างถ้าหากว่าในชั้นศาลนะครับพยานคนนี้ที่ให้การยืนยันว่าเขาถูกทางบัญยินเนี่ยเป็นคนสั่ง เขากลับคําให้การประกอบกับหาศพไม่เจอก<ะ>็หลุดไหมก็คือถ,ถ้าเขาเขารับสารภาพแล้วครับและหลักฐานที่เขารับสารภาพนี่มันเจือสมมัน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 ครบถ้วนแล้วถามว่าคุณไปปฏิเสธเนี่ยก็ก็ผมว่าปฏิเสธยากอืเพราะมันมันมาครบแล้วอะ่ะที่คุณทราบไอ้สิ่งที่ได้หลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยได้เพราะคุณนะที่คุณรับสารภาพมาไปทิ้งศพที่นนทินที่นี่ แล้วก็ได้ตามที่คุณรับสาภาพและตอนหลังคุณมาปฏิเสธเนี่ยสารก็ไม่เชื่อคุณหรอกอันนี้ยังไม่ได้รวมกับกล้องวงจรปิดที่ทางตำรวจบอกว่ามีอยู่ด้วยยังไม่ได้เปิดออกมาเราพูดถึงทุกหลักฐานไงก็เหมือนหลักฐานการนิติวิทยาศาสตร์คือเรื่องกล้องหลักฐานบุคคลมีคนเห็นหลักฐานที่คุณไปเผาอ้ามันก็ตรงอะไรก็ตรงหมดแล้วคุณมาปฏิเสธ ทั้งทั้งที่ไอ้หลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันได้จากคุณที่รับสรรารภาพเนี่ย <c oughs> คือถ้ามันมีพยานประกอบ,บอยู่ตลองแต่ว่ามีพยารกรอบมีการเผามีร่องรอยเจอโทรศัพท์เจอกระดูกก็เหมือนนะผมอยากให้กลับไปดูนะวันนี้เรามันเป็นคดียาเป็นเรื่องที่น่าสนใจดูคดีไอ้ครับใช <c oughs> ่ไหมไอหีเห็กไอหีบเหล็ก มีผู้ต้องหาคนหนึ่งนะให้การรับสารภาพแล้วไปเจอศพขยายไปจนเจอโกก็จบแล้วไงตอนนี้มันจะปฏิเสธยังไงว่าไอ้คนที่เคยรับแล้วบอกว่าผมไม่ได้รับผมถูกตํารวจซ้อมยิ่งตํารวจซ้อมไม่ต้องพูดทีนี้ประเด็นสําคัญเรามองข้ามผมอยากให้คุณกันชัยมองนี้นะว่าการที่สารออกหมายจับในกฎหมายนะผมพูดในมุมกฎหมายนะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าผู้นั้นกระทําความผิด หมายความว่าณเวลานี้มากกว่า50%แต่พยานหลักฐานตำรวจไม่พูดหรอแล้วภาคหลังเนี่ยเราดูให้ดีนะกี่คดีที่ตำรวจทำไม่สำเร็จดีไหมครับผมในครั้งนั้นนะฮะในช่วงที่มีการโอนหุ้นกันสามร้อล้านเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกองปราบเคยมีการรวบรวมพยานยหลักฐานส่งฟ้องศาลที่ศาลอาญาใต้ถูกไหมฮะแล้วในครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะ สั่งไม่ฟ้องไป,ไปครั้งหนึ่งคือคือตอนนั้นเจ้าของผมเขาใจถ้าผมจำไม่เบี้ท่านทิพดีสำนักงานคดียาใต้มีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องแล้วก็มบตรแย้งครับรครับก็บคือ,อท่านจักทิพย์เนี่ยแหละแย้งแย้งเสร็จไปที่ท่านเยการสุดท่านเข้มชัยชุติวงศ์ครับท่านสั่งฟ้องพยานหลักฐานท่านฟังว่ามันน่าจะเป็นการกระทำความผิดจึงสั่งฟ้อง แล้วเราก็ฟ้องดำเนินคดีไปตามปกติคือกระบวนการมันมีการตรวจสอบได้นะครับจนไปถึงท่านเายกันสุดทายกันสุดก็สั่งฟ้องครับผมอย่างพี่สาวของทางเสียชูวงเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันในมุมของเธอกับครอบครัวนะฮะบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านบรรทุดโทบัญญินเนี่ยไปฟังทุกนัดนะเข้าฟังทุกนัดแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยพยายามจะร้องขอให้มีการเปลี่ยนผู้พากษาอไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็น จุดที่มาที่ไปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนให้เนี่ยคือการขอเปลี่ยน่าษาเนี่ยต้องได้ความว่าต้องตั้งรังเกียจกับผู้ภาษาภาษาคนหมายใช่วา่าตั้งรังเกียเจเช่นผู้ภาษาคนนี้เคยทะเลาะเบาแหว่งเคยขัดแยง้งเคยไม่เห็นด้วยไอ้อย่างเงี้ย<ๆ>เขาอันนี้พอตั้งปรับสารเขาก็เปลี่ยนแต่ถ้าอยู่เฉยๆไปขอเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเพราะที่ท่านท่านปฏิเสธไม่เปลี่ยนเพราะว่าท่านไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมข้าเขาจะเห็นเนี่ย พี่สาวบอกว่าร้องไปที่ศาลฎีกาเลยศาลฎีกาก็ไม่ให้เปลี่ยนคือถ้าเปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับท,ทีนี้มูลเหตุสมมุติว่าในมุมของทางอาจารย์ปรเมศเองมองว่าการที่ไปอุ้มพี่ชายผู้พากษาเพื่อเป็นการต่อรองว่าให้คดีนี้ยกนะหรือฮะหรือยังไงหรืออย่ายไปเล่นต่อนะ <S <S หรืออะไรมผมไม่เข้าใจมันมันก็อาจเป็นไปได้เราอยู่แล้วผมยกตัวอย่างในในใน,ในประเทศอิตาลีนะฮะยิงในยาการทิ้งยิงผู้พากษาทิ้งครับนะ นั้นคือกลุ่มมาเฟียนะครับทีนี้ของเราเราไม่เคยเจอสมมุติถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่ว่าก็อาจจะเอาไปต่อรองเพื่อให้ยกหรือว่าเพื่ออะไรก็ตามใจนะครับถ้าพูดง่ายๆเอาผมพูดตรงๆเลยทํายังไงให้ผู้พิกษาอาจจะนั่งมองคือเราเวลานั่งสืบพยานเนี่ยเราจะรู้นะแนวโน้มว่าสารจะออกยังไงไม่ใช่เรามองที่สารนะเรามองพยานที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ทํายังไงจะเปลี่ยนใจท่านผู้พิสูจน์ได้ ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านหยาบๆเลยนะ,ะหนึ่งต้องติดสินบนให้ได้นี่ไงอ่าอันที่สองติดสินบนไม่ได้ก็ต้องทํายังไงให้เปลี่ยนใจต้องครูอ่ะครูไม่ติดสินบนก็ครูวันที่ถ้าติดสินบนไม่ได้ก็หันอาจจะใช้วิธีครูแล้วครูยังไงนะมาทีนี้ปรากฏว่าข่าวที่ออกมาว่าท่านพี่ชายพี่ชายก่อนท่านผู้สาวท่านเนี้ท่านไปเป็นเพื่อนตลอดเพราะก่อนหน้านี้เคยมี เรื่องของการโทรไปแล้วอ๋อที่ผมฟังข่าวนะนี่ผมพูดตามข่าวนะเหมือนเคยถูกคมขู่ไปแล้วนี้ตามข่าวนะครอย่มาปองกันไม่รู้จริงเท็จยังไงนะที่ท่านสารวุฒิพูดอันนี้ท่านสารวุฒิเลขาธิการสำนักงานสารนิยมธรรมท่านบอกว่าเคยก่อนหน้านี้ท่านพระสารมุนโศกเลยชวนพี่ชายไปรับไปเป็นเพื่อนอก็เลยไปถูกอุ้มแบบนี้เลยก็ถูกอุ้มแบบคล้ายๆว่าอ๋อคนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นพี่ใช่ไหม อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้เราเราพูดตามข่าวนะพูดตามข่าวเพราะที่จริงเป็นยังไงเราไม่ทราบข่าวออกมาแบบนี้คือเรากำลังพูดกับ possibility ความเป็นไปได้ของทุกเหตุการณ์เป็นอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อืแต่ว่าผมบอกว่ารอพรุ่งนี้รอผมก็จดในจอเหมือนนัณกันใจคุดมเนะรอว่าพรุ่งนี้ปปทต่รอแปะเราเนี่ยจะแถลงยังไงอนั่นแหละอยากดูอย่างที่ กันต้อบอกว่าตรงนี้นะเพนบอกมีไหมอันนี้มีไหมหลักฐานมีไม่ไมีไมไมไม,ไม,ไมีซึ่งถ้ามันมีหลักฐานในมุมกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น <ฮะ S 2> แต่จุดสําคัญอันหนึ่งนะที่สารยอมออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแล้วคดีนี้ขังเกตเกิดตั้งแต่วันที่สี่เงียบมาตลอดอแล้วมีคดีโคราชมาแซงหน้าผมว่าผมผมนึกเองนะผมวิเคราะห์เองนะผมว่าพนักงานสอบสวนกองปราบ ทำเรื่องนี้สบายมากอืเพราะไม่มีผู้สื่อข่าวไปยุ่งครับเขาก็เขาก็ทำของเขาเนี่ยอยู่ๆก็ค้น21จุดมันไม่ธรรมดาอืมันต้องมีอะไรที่มันค่อนข้างจะแบบหน้าชัดนะฮะแต่เพิ่งเปิดเผยออกมาตอนที่ท่านมันยินถูกจับทีนี้กลับมาถามทางท่านรองแป้งบ้างเป็นไปได้ไหมครับว่าเจตนาฆ่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดอาจจะไปพลั้งมือหรือเปล่า คือคือผมคิดว่ามันไม่ได้พังมือละการเอาตัวไปเนี่ยผมถามว่าถ้าเอาตัวไปไปต่อรองคดีกับคดีเนี่ยผมถามคุณปล่อยมาเนี่ยอืคุณก็โดนโทษนะโทนโทษหนักอยู่แล้วอืแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วไม่ปล่อยแล้วไม่ไม่มีตัวตนเนี่ยเพื่อเผอสู้คดีง่ายกว่าอุเพราะไม่มีหลักฐานไงอ๋ออ๋อมันไม่มีหลักฐาน คือหายไปเลยหายไปเลยอันนี้คุณจะรู้ได้ไงเพราะมันมีมมตัวตนมันจะรู้ได้ไงจะตัดสินยังไงว่าหายแต่นี้ตาปรากฏว่าไอการที่เขาไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานไงมันมีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลที่เห็นกลุ่มบุคคลเห็นรถนี่เนี่ยที่มเมาไปครัจ่ไหมเอาไปมันเลยถึงเรื่องแตกมาตํารวจเขาตึงทําการสืบสวนตํารวจทําการสืบสนนว,ว,ว,วตตนตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่ได้วีดองได้วีอะไรต่างๆนี่มาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเลยทําการสืบสวนลับๆมา พอเอาตัวไปก็มีการต่อโทรศัพท์นะฮะไปหาทางผู้พิพากษาเพื่อต่อรองใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้คือข่าวมาแบบนั้นงั้นครับคือเราเองก็ยังไม่ได้ยินว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะก็ต้องมาต่อรองแต่ว่าเท่าที่ฟังข่าวเนี่ยท่านผู้อุปสรรเนี่ยหลังจากที่รับตนนนทนี่โดนกลมคูุ่มมาตลอดท่านก็รายงานผู้บัญชาตลอดนะทั้งอาทิตย์ดีและบู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยว่าถูกกลมกู่และท่านก็ขอเปลี่ยนตัวท่านก็ขอเปลี่ยนตัวท่านเองนะครับ ขอ,อพูนเตียมไม่ทําแต่ผู้ใหญ่ก็ยังแบบว่าคือเห็นก็ให้ทําต่อครับนะครับและจนกระทั่งถึงมีไปแจ้งความก็ทํากันเรื่องเงียบๆม,มาอมดังนั้นคดีตัวเนี้ยมันค่อนข้างเด่นชัดว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยมีการข่มขคู่และที่สำคัญที่สุดในการข่มขู่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันอ้างถึงพี่ชายหรือเปล่าเร้ยาพี่ชายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยับมันอาจจะมีก็ได้ ครับผมคือวันนี้เองนะฮะทางฝั่งของทางพนันธุุโตบัญญินเนี่ยก็คือทางบอสซึ่งเป็นลูกชายนะฮะเขาก็เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อเขานะครับซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบปรามเนี่ยเอาเสื้อผ้าอาหารไปเยี่ยมนะครับแล้วก็คุยประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นบอสกลับออกมา แล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยนะฮะถูกตั้งข้อหาทั้งหมด3ข้อหานั่นก็คือร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักง,งานเป็นซ่องโจรและเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่โดยหน่วงเหนียวกักขังบุคคลใดกรณีเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่ชายผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะฮะทางนายวรพัฒน์หรือว่าบอสเองก็บอกว่าพ่อเองเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยมั่นใจว่าพ่อเนี่ยบริสุทธิ์มากนะครับน่าจะถูกกลั่นแกล้งจากทางใดทางหนึ่ง เมื่อคืนนี้พ่อนอนหลับสบายดีนะะลองฟังเสียงเขาสักนิดนึงลองฟังดูนะฮะได้ครับนี่มีก็มคไม่เนมานเลยไม่รู้ว่าเอาทำไมไม่ได้วินิสฉันานแต่ถึงเพิ่มปฏิเสธหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องการตั้งข้อหาตำรวจนะ ดี่โยังไม่ทราบรายละเอียดครับตรื่เห็นคุณชอบพูดไหมว่าถ้าโดนกันแกล้งเรื่องนี้เรามองว่าไงบ้างครับคือทางบอสเนี่ยลูกชายก็บอกว่าพ่อเนี่ยถูกกันแกล้งครับอทีนี้ต้องสู้กันอีกนานไหมฮะในมุมของทั้งพยานหลักฐานเหลือต่างๆนานาคือคืออันดับแรกกันเรารอเดือนหน้าเรื่องคดีโอนหุ้นครับนะคะร,รับ นั่นก็ว่า 20, วไปยี่สิบมีแล้วเดี๋ยวดูคดีฆ่าว่าไป <Okay. S 2> ส่วนคดีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผู้การว่าท่านผู้การว่ามันได้พยายนหลักฐานแค่ไหนแต่ผมเห็นต่างท่านนิดหนึ่งนะเห็นต่างท่านบอกว่าเอา,เอาไปก็ต้องฆ่านะครับไม่พันมือผม,มผม,มอาจจะไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็คือปิดปากเหมือนเดิมใช่ไหมอีตอนนี้อาจจะพั้งมือก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่ออกมา ถามทำไมไม่ออกมาเคยมีไม่คดีที่ออกมาไม่มีดาราบดีศรีธนขันถูกทุบตายขารถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องบูเดมอนเราลองดูเรามียีทางทางเนาองก็บอกนี้เหมือนกันเรามีประสบการณ์หลายคดีว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ออกมาหรอกคดีเนี่ยคดีถ้าถ้ามันไม่เจอศพเนี่ยมันทําให้การตัดสินยากขึ้นครับดังนั้นผมเชื่อได้ว่างานนี้สุดท้ายไม่ได้พังมือหรอกต้องเจตนาทําให้ตาย ทาให้ตายเพื่อไม่เห็นนันือให้หายไปเลยหายไปแล้วถ้าเกิดคนที่จะถูกจับก็ลูกน้องครันะมันยินอาจจะหลุดได้ันคงคิดอย่างเงี้ยแต่ผมผมองว่ามันต้องได้ผลคดีก่อนครับนะครับมันต้องได้ผลคดีก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันทีนี้ว่าถ้าเอาเป็นหน่วงเหนียวกักขังเอาไว้เนี่ยอย่างที่เขาตั้งข้อหานะมันน่าจะจนถึงวันที่20มีนาเพื่อรอผลคใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมบอกว่าพลาดไปนิดนึง พลาดยังไงคดีนี้ยคดีสําคัญที่ประชาชนสนใจคิดว่าผู้พิพากาคณะนี้เขาจะตัดสินคนเดียวเหรออธิบดีเขาก็ต้องดูคุณไม่ขู่เขาทำไมใช่ไหมไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ใช่เหมือนคดีความมั่นคงที่ยะลาไงเห็นไหมไม่ใช่ผู้สากแค่ศาลชั้นต้นนายสองนายจะตัดสินนะแล้วผู้สากคนนี้ต้องมีองค์คณะคุณต้องขู่ให้หมดแ๋ยวนี่ผมว่าถ้าคนคิดทําเงี้ยพูดกันเลย ถ้าชาวบ้านจะคิดทำานี้อย่าทําเลยคุณคิดผิดแล้วยิ่งคดีสําคัญเนี่ยท่านทีมดีาเขาต้องดูอีกคือคือจริงๆเท่ากับภาษาชาวบ้านเลยคือเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้บงการใช้คำผู้บงการแล้วกันต้องการจะให้ทางผู้พิพากษาท่านเนี้ยซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยยกถูกไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าตามข่าวตามข่าวน่าจะเป็นแบบนั้นคือจะให้ยกถ้าไม่ยกก็พี่โดนนะอันนี้คือตามข่าวนะฮะคือเราไม่ได้ไปบอกว่าแบบเออต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ เดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหากับผมอีกหรือรูปคดีแม่รูปไม่หลอหน้ผมกลัวรูปคดีมันเป็นอย่างนั้นรูปคดีที่ตารวจตั้งขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นที่พนักงานตั้งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องจริงเนี่ยเราไม่รู้จนกว่าเสารพิพากษาก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ครักลุ่มพวกนี้อาจจะต้องไปพยายามเข้าหาท่านไปทําอะไรให้ท่านเสนอตัวแต่ท่านไม่ไม่เอาด้วยเหมือนพยายามเจรจาไปก่อนแล้วเล่นด้วยท่านไม่เล่นด้วยท่านเป็นคนซื่อตรงอ่ะ ท่าไม่เล่นด้วยไงเพรไม่เล่นด้วยมันก็เลยวิธีอ่อนไม่ได้แล้วก็ต้องมาใช้วิธีแข่งนั่นนะที่ท่านรองท่านผู้การพูดนั่นน่ะคือคือพยานสําคัญนะเห็นไหมมันมันจะโผล่พยานะ่าท่านท่านผู้ภาษาคนนี้เคยคุยกับผู้บงการหรือเคยมีใครไปพูดและเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้มันก็ชี้เป้าไปจุดเดียวไงแต่ที่แน่ๆถ้าหากณวันนี้ ตามจากที่ตัวพยานบอกมาว่าได้มีการสังหารเผาแล้วก็เอาเศษซากเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือชิ้นเรื่องต่างๆ,ๆน,น,นะไปโยนทิ้งมนน้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ถ้าวันนี้ตำรวจหาไม่เจออะไรก็แล้วแต่ย้อนกลับไปในจุดที่เขาเขาเผาซึ่งอย่างที่บอกว่าไปเจอที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เผาถ้ามีหลักฐานก็จะถ้ามีแค่เส้นผมแค่เส้นเดียวจบเลยอย่าเพิ่งมองข้ามเหเรื่องนะฮะเขาเวลาเขาอุ้มเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นอุ้มเดินนะ อุ้มขึ้นไรรถนั่นไงออผมว่าวันนี้เขาต้องหารถคันนี้ด้วยแลเขาหาหมดอ่ะอืขณะนี้ผมรู้คิดว่าเขารู้แล้วว่ารถคันไหนมีการเปลี่ยนทะเบียนลงปฏิบัติรถก็รู้แล้วเดี๋ยวก็รลไปตรวจสอบเพราะเพราะเพราะมีการให้สัมภาษณ์ว่ามีการเปลี่ยนทะเบียนก็ดูทะเบียนรถการเปลี่ยนทะเบียนรถสีรถอะไรรถเขาก็อย่างเงี้ยมันก็เป็นพยานที่สามารถจะเป็นพยานวัตถุที่ประกอบได้นะครับและเพอเพอ เส้นพงเส้นผมไายตกอยู่ในรถก็ก็ได้หมดครัดีที่คดีไอ้ศีลธนา k ันเนี่ยก็ได้จากตอนที่บอกเข็นรถลงมาแล้วรถชนเพราะตำรวจเขาไปตรวจอะไรรอเปล่าลายนิ้วมือของคนร้ายที่เวลาจะขับรถเนี่ยขับรถไปเพื่อจะไปทิ้งให้ชนเนี่ยครับลายนิ้วมือเวลาขับรถเนี่ยมันต้องไปปรับกระจกไงให้ตรงให้เห็นนะเพราะตอนขับมากระจกมันผู้หญิงอาจจะขับบิดกระจกอย่างหนึ่ง ราะไอ้คนตำรวจไอ้คนที่ข้านไปตัวใหญ่มึงต้องขับก็บีกกระจกลายนิ้วมือของคนไายไปติดที่กระจกแล้วมึงไม่เคยเกี่ยวรถกับคันนี้เลยแล้วนี่มึงมาตุดทำไมไอ้นี่คือหลักฐานโดนเลยแล้วศพก็มีร่องรอยคดีเสียศพมีร่องรอยถูกตีนะครับผมบอกผมบอกให้อีย่างวันนี้เราก็พยายามพูดนะอาชญากรก็ยังพยายามจะทํากันอยู่นะกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยพอโดนปุ๊บจับปั๊บ คิดว่ากล้องวงจรปิดมีแค่หน้าสารน่ะเยอะก็ต้องมีต้องไล่เวลาเขาตามเนี่ยเขาตามมันไม่รู้กี่ร้อยกล้องครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้ความรู้เลยคดีอูตูที่ฆ่าตัดคอตัดหัวไปทิ้งอ่ะไม่มีพยานแต่ตำรวจตามกล้องจนเจอจเอคำนวณน้ําขึ้นน้ําลงว่าศพมันควรจะมาจากไหนดูแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงที่อูตูเป็นคนขับครับทีนี้เห็นบอกว่าจากแหล่งข่าวต้องบอกอีกแล้วจากข่าว บอกว่ามีการเอาไปเปรียบเทียบเรื่องราวของอุบัติเหตุของเสียชูวงที่ขับรถมารถด,ด้านขวาชนแต่ว่าเสียชูวงนั่งข้างซ้ายแต่คอหักตายเอาไปเปรียบเทียบกับอดีตคนสนิทผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งสนิทกับทางพันธุ์โท,บ,โทบัญญินว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเหมือนกันคอหักตายเหมือนกันครือคือ,ค,อ,ค,อคือเวลาตํารวจเขาสอบนะพะนักงานเขาสอบเลี้ยวหลังแล้วแล,วแลวหน้าที่เราบอกเคยมีประวัติไหม อย่างเวลาตำรวจเมื่อก่อน<ๆ>เขานำชี้ที่เกิดเหตุนะถ้าผมจำไม่ไนดะ้สมัยท่านอธิบดีพศตอนนั้นนะ่ะท่านท่านบอกว่าเลยไอการที่ไปดำแผนที่เกิดเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ police academy ค,คือการศึกษาแผนประทุศกรรมของคนร้าย<อ>ว่าทำอย่างไร,รใช่ไหมครับวเวลาตำรวจเขาสอบไอคดีนี้มันเคยเหมือนกับคดีนั้นเคยคือเขาดูหมดนะครับเขาดูหมดทำไมที่เกี่ยวข้องมันดูหมดคือถ้ามีคดีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปดูว่า พันโทบัญญินเนี่ยมีคดีอะไรบ้างเอาละพอไปฟื้นปุ๊บคดีบัญญินมีเคยมีคดีแบบนี้ครับเขาก็ไปดูแผนพฤติก,กรรมเอาแผนพฤติก,กรรมตายเหมือนกันเลยหมายความเลยนเราก็มาย้อนอาญาวิยาว่าคนร้ายเนี่ยถ้ากระทำความผิดอะไรที่มันสําเร็จมันก็จะรูปแบบนั้นมาทำอีกมาทาอีกอม,มาทาอีกอดังนั้นมันก็มันก็เชื่อศพได้เชื่อได้ว่าไอการที่ฆ่าเสียชูวงเนี่ย มันก็น่าจะมาแผนพิกรรมเดียวกันกับคล้ายๆคือลักษณะเหมือนกยบว่าคนเราจะไปถูกรล้วรองวันที่หนึ่งสองรอบสารอบได้ยังไงสมคิดเนี่ยเห็นไหมสมคิดก็ห้าหกศพมาจนถึงศพสุดท้ายก็แผลพิษกรรเดียวกันเพราะถือว่ามันได้ทำกันแล้วก็รอดถึงก็รอดที่มันมาจับได้เพราะมันทำสี่ห้าศพแล้วครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าสรุปเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ถึงขั้นที่พบบตรเนี่ยลงไปดูแลเรื่องนี้เองนะฮะนำ จับเองไปอะไรเองต่างๆนานาในมุมของท่านทั้งสองคนผมถามทางท่านรองก่อนคิดว่ารอดหรือไม่รอดไม่รอดไม่รอดใช่ไหมคืออย่างเงี้ยการที่พบตรลงไปเนี่ยอันที่1นึเนี่ยท่านลงไปเนี่ยไปควบคุมคดีเองครับสไปวางแผนในการหาพยานหลักฐานหาอะไรหลักฐานต่างๆที่ที่จะมาประกอบสำนวนครับเพราะท่านพบตรเนี่ย ท่านทางานเรื่องนี้มามีประสบการณ์ครับดังนั้นท่านจะรู้ว่าคดีแบบนี้จะหาอะไรที่มันจะมาเป็นพยานหลักฐานมัดคนร้ได้ท่านจึงลงไปตัวนี้แล้วไปสั่งการอย่างน้อยก็ให้กําลังใจก็ยังดีในการทํางานอันนี้ที่ไปทําแผนไปดูนะฮะไปจับโยนทีนะครับท่านผบก็ลงไปแบบนี้นี่ในมุมของทางอาจารย์ละฮะคิดว่ารอดหรือไม่รอดท่านบัญญินผมผมขอดูพรุ่งนี้อีกนิดนึงขอดูนิดนึงนะครับ ก็ก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้มีหลักฐานที่มันเชือสมคํารับสารภาพนะครับทั้งเรื่องที่เผาทั้งรถทั้งอะไรที่เจอขึ้นมานี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับทุกคดีที่ทางพนักง,งานสอบสวนสำงวนตํารวจชาติทําได้สําเร็จครับผมคือตอนนี้สิ่งที่ตํารวจบอกว่ามีอยู่ในมือคือกล้องวงจรปิดในขณะอุ้ม คืออผมผมว่าอาจจะมีมากนานนั้นาการที่เขาขอยาและสารออกหมายจับได้ผมว่าหลักฐานอยู่น้อย70%็ดสิบเอแล้วคือคือมันพร้อมสมบูรณ์ละแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ต้องหาศพให้ได้หรืออะไรอะไรให้ได้มันเพื่อให้สมบูรณ์ครับแต่ถ้าหมายว่าทําไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้นู่นๆๆน,น,นี้นี่หน่อยเนี่ยก็ถือว่าสามารถจะลงโทษได้สินได้ก็ปิดคดีนี้ได้เหมอนงานนะครับอ่ะ อย่างที่บอกไปตอนนี้กล้องวงจรปิดเท่าที่เราทราบก็น่าจะมีนะฮะไอเสียงบันทึกนะครับที่มีการพูดคุย <ใน S 2> <อ>กัน<อ>ระ<อ>หว่างทางาท่านวิพากษาท่านนั้นกับทางท่านบรรยินเขาว่ามีครับหรืออาจจะไม่ใช่ท่านบรรยินอาจจะเป็นลูกน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ผมว่าแต่มันมีไงมันมีชี้เป้าไงทีนี้อย่างที่พูดว่าลูกสาวท่านบรรยินพูดว่ากล้องไนใช่หรือไม่ใช่ผมฝากนิดนึงครับท่านอย่าไปพูดกล้องเดียวอตำรวจไม่เคยใช้กล้องเดียวเท่าที่ผมทำคดีนะ เขาต้องมีหลายกล้องต่อเนื่องกันเพราะพอมันได้หนึ่งกล้องมันไปสองกล้องแล้วกล้องพวกนี้มันเก็บแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็1ิบห้าวันครับและที่สำคัญที่สุดครับคนร้ายที่จะมาทำความผิดเนี่ยกล้องตรงกระทำผิดมันก็มีและเชื่อได้คนร้ายก่อนจะทำเนี่ยมันต้องมาดูลาดเรามาอะไรต่างๆรถตีใช้มาดูลาดเราคุณมานั่งดูเพื่อเผื่อภาพมันไ้ไปติดตรงนู้นตรงนี้มันก็โดนทุกกล้องทั้งหมดนะฮะ อ้าวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วถ้ายังหาศพไม่ได้นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะอย่างอาจจะเป็นอย่างที่ท่านรองต้านบอกหรืออาจเป็นท่านอาตามปรเนตบอกว่าไม่จําเป็นหรอกบางทีอาจจะหาไม่เจอแต่แค่ไปเจอจุดที่เผาหรือในรถแค่เศษเสี้ยวของเส้นผมก็เป็นประเด็นได้เหมือนกันปิดคดีนี้ได้เหมือนกันก็ดูกันต่อไปครับดูต่อไปครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับดีครับเดี๋ยวไปรอดูกันต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับสวัสดีครับ